สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีมินิซีรีส์ดีๆมาฝากกันนะคะกับซีรีส์เรื่องดันโคนาเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกเพื่อนโรงเรียนเดียวกันกลั่นแกล้งและรังแกจนต้องย้ายโรงเรียนแล้วเธอจะจัดการอย่างไรกับเพื่อนคนนั้นเรามารับชมกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมาที่ชงมีนานางเอกของเรื่องเธอก็โดนเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันรังแกและทำร้ายตบตีอยู่เป็นประจำเธอไม่สามารถตอบโต้ได้เพราะเธอคนนั้นมีพ่อเป็นถึงผอ.โรงเรียนซึ่งก็ได้วางมาดใหญ่โตและนิสัยก็แย่ก้าวร้าวแบบสุดๆนางเอกนั้นก็กลัวมากจนทำให้เธอต้องย้ายไปอยู่อเมริกาเพื่อหนีเพื่อนที่นิสัยแย่ๆคนนี้ลาล่าวันนี้เธอก็ได้ตัดสินใจกลับมาและไปเรียนอีกครั้งตอนแรกก็รู้สึกกลัวมากเพราะความทรงจำมันเลวร้ายที่โดนตบตีจนทำให้เธอถึงกับสลบแต่เราก็มีคนมาช่วยเธอไว้มันยังคอยหลอกหลอนเธออยู่ทุกวันนางเอกก็ได้เดินเข้าโรงเรียนมาแล้วก็ได้มีนักเรียนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาชนเธอแล้วก็ได้ทำกระเป๋าเงินตกเอาไว้ด้วยนางเอกก็พยายามเรียกแต่เธอคนนั้นก็รีบวิ่งไปเมื่อเธอเดินเข้ามาในห้องเรียนครูก็ได้ให้นางเอกนั้นแนะนำตัวกับเพื่อนๆนางเอกก็ได้กล่าวทักทายเพื่อนทุกคนด้วยความเป็นมิตรและก็น่ารักครูได้บอกนักเรียนในห้องว่านางเอกนั้นเพิ่งจะย้ายเข้ามาจากอเมริกาคงยังปรับตัวไม่ค่อยได้จำเป็นจะต้องมีคนดูแลแล้วก็บอกว่าให้ชินฮายอกนั้นคอยดูแลเธอเพราะเขาเป็นหัวหน้านางเอกก็ถึงกับตกใจแล้วก็คิดว่าทำไมต้องให้เขามาดูแลด้วยเนี่ยอึดอัดจังแล้วชินฮายอกก็ได้บอกว่าได้ครับซึ่งเขาก็คือหนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์แถมยังน่ารักเอามากๆด้วยเมื่อนางเอกเห็นเขาก็ถึงกับอินเลยสิแบบนี้เธอจึงตอบว่าได้เลยค่ะครูพร้อมกับขอบคุณครูซะยกใหญ่ครูจึงบอกให้เธอนั้นไปนั่งที่ได้แล้วนางเอกก็เอาแต่แอบมองฮายอกแล้วก็คิดว่าเขาหล่อจังหลังเพื่อนผู้หญิงในห้องก็ได้เข้ามาคุยกับเธอจู่ๆเพื่อนนักเรียนคนนึงจึงได้บอกว่ากระเป๋าเงินของเธอหายไปสงสัยตอนที่ฉันวิ่งชนกับผู้หญิงคนไม่เช้าแน่ๆนางเอกจึงได้เอากระเป๋าเงินออกมาแล้วก็ถามว่าอันนี้ใช่ของเธอไหมเพื่อนของนางเอกก็ดีใจมากแต่ก็มีเสียงเพื่อนอีกคนพูดขึ้นมาว่ามีเสียงกริ่งดังแล้วพวกเธอไปนั่งกันสักทีได้ไหมเธอก็คือโชเอกายอนที่ดูจะไม่ค่อยชอบนางเอกสักเท่าไหร่หลังเลิกเรียนนางเอกก็ได้คุยกับฮายอกเขาคนนั้นได้พูดคุยกับเธอด้วยความเป็นมิตรนางเอกก็ขอบคุณที่เขานั้นคอยดูแลเธอฮายอกจึงบอกว่าเอามือถือของเธอมาสินางเอกก็ได้ถามว่าจะเอาไปทำไมหรอเขาจึงบอกว่าจะได้เมมเบอร์ให้ไงถ้ามีอะไรจะได้โทรหาฉันนางเอกก็แอบคิดไปว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาคงแอบชอบฉันแน่ๆคิดแล้วก็เขินแต่ต้องทำหน้านิ่งๆเอาไว้ระหว่างที่เธอกำลังยืนพร่ำเพ้อถึงความหล่อของเขาอยู่นั้นเพื่อนรวมห้องก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ถามว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่นางเอกก็บอกว่าเปล่าและก็แซวว่าหรือเธอแจบชอบฮายอกนางเอกก็ถึงกับหน้าแดงแต่ก็บอกว่าไม่นะไม่ใช่นะนางเอกยังได้ถามกับเพื่อนว่าพวกเธออยากทานมาการองไหมแล้วก็ได้ชวนเพื่อนๆมาที่ร้านที่เธอนั้นทำงานพาร์ทไทม์อยู่แล้วก็ได้คุยกันอย่างสนุกสนานซึ่งมันก็ทำให้เธอนั้นสนิทกับเพื่อนมากยิ่งขึ้นแต่แล้วจู่ๆก็ได้มีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาในร้านและก็ได้ทักทายนางเอกนางเอกก็จำได้ว่าเธอก็คือจอห์นโบมินคนที่ชอบรังแกเธอนางเอกก็รู้สึกกลัวมากไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกันอีกโบมินได้เดินเข้ามาแล้วก็จับผมของนางเอกและก็พูดหาเรื่องเธอแล้วก็บอกให้นางเอกนั้นยิ้มสิยิ้มแบบร้ายกาจสุดๆในขณะที่นางเอกรู้สึกกลัวนั้นก็ได้มีหนุ่มหล่อนักเรียนหลังห้องช่วยคังมินมาช่วยเธอและก็บอกให้โบมินนั้นหยุดสักทีหยุดทำร้ายนางเอกสักทีขณะเดียวกันฮายอกก็ได้เข้ามาและก็ได้ถามกับโบมินว่าเธอทำอะไรของเธอแล้วโบมินก็ได้แสดงความร้ายกาจออกมาและก็พูดกับนางเอกว่าใครกันอีกเนี่ยเธอดังใหญ่แล้วนะยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งไว้เจอกันใหม่นะสายตาแบบร้ายกาจสุดๆพูดจบเธอก็ได้เดินออกจากร้านไปฮายอกจึงได้เข้ามาถามนางเอกว่าเธอเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่านางเอกจึงตกใจกลัวจนเป็นลมไปมันทำให้เธอนั้นคิดถึงเรื่องเก่าๆที่โบมินเคยรังแกเธอกับเพื่อนจนทำให้เธอต้องหนีไปอยู่อเมริกาซึ่งเธอก็ได้ขอโทษเพื่อนของเธอที่หนีไปแต่เธอก็จะกลับมาเพื่อนของเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรนะฉันจะสู้ต่อไปและจะรอนางเอกนั้นกลับมาที่ร้านเบเกอรี่และนี่ก็คือเหตุผลที่นางเอกนั้นได้มาทำงานที่ร้านนี้ตื่นขึ้นมานางเอกก็รู้สึกสับสนและก็คิดว่าฉันอุตส่าห์หนีเธอไปแล้วแท้
เช้ามาเธอก็มาโรงเรียนนางเอกจึงคิดว่าทำไมฉันต้องกลัวและต้องหนีด้วยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วแล้วเธอก็ตะโกนออกมาว่าเข้ามาสิฉันไม่กลัวเธออีกแล้วเข้าใจไหมแล้วจู่ๆคังมินเขาก็ได้พูดขึ้นว่าเธอตะโกนอะไรนางเอกก็ถามว่าแนนมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาจึงบอกว่าฉันนอนอยู่ดีๆเธอนั่นแหละมาแหกปากอะไรที่นี่เสียงดังแต่เช้าเลยนางเอกก็ถึงกับอายแล้วก็ได้ขอบคุณที่เมื่อวานคังมินได้ช่วยเธอไว้แล้วเขาก็ได้ถามกับนางเอกว่าเธอโอเคไหมนางเอกจึงบอกว่าฉันแข็งแรงดีนายเห็นไหมแล้วกายอนก็ได้เดินเข้ามาเขาจึงพูดว่าไม่เจอกันนานเลยนะแล้วเธอก็ได้เข้ามาดึงหูเขาแบบโมโหมากคังมินก็ได้จิกหัวเธอกลับสองคนก็ได้ทะเลาะกันส่วนฮายอก็ได้แต่ยืนหัวเราะและก็บอกว่าปล่อยพวกเขาไปเถอะนางเอกก็ถึงกับงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่จริงแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็เป็นพี่น้องฝาแฝดกันคังมินเป็นแฝดน้องที่เอาแต่ใจและโดดเรียนเป็นประจำซึ่งแตกต่างกับแฝดพี่อย่างกายอนมากที่เธอนั้นเรียนเก่งและฉลาดฮายอกจึงบอกว่าพวกเขาแตกต่างกันราฟ้ากับดินส่วนเขานั้นเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆกายอนจึงพูดว่าถึงแม้ว่านายจะทำตัวแง่ยังไงมันก็ไม่มีผลอะไรกับฉันฉันไม่สนใจอยู่แล้วพร้อมกับทำท่าทีหงิงๆออกมานางเอกจึงถามว่าเธอพูดอะไรน่ะเธอดูถูกเขาอยู่นะแล้วกายอนก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็พูดกับนางเอกแบบไม่ชอบใจว่าไม่ต้องมาพูดกับฉันฉันเกลียดคนแบบเธอแบบไม่ชอบนางเอกเอามากๆกายอนจึงบอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกเธอแค่ไม่สนิทแต่เธอก็ไม่ได้เลวร้ายแล้วทุกคนก็ได้กลับเข้าห้องเรียนมาฮายอก็ได้เข้ามาถามนางเอกว่าเมื่อกี้เลือกเรียนวิชาอะไรดูเหมือนว่าเขาจะแอบสนใจนางเอกอยู่นางเอกก็ได้มองเขาจนตาเยิ้มเลยจ้าเพื่อนๆก็ได้เข้ามาแซวจนนางเอกนั้นเขินหน้าแดงนางเอกก็บอกว่าดูๆแล้วเขาจะสนใจฉันนะเพื่อนๆก็ต่างหัวรอกมาแล้วก็ชี้ให้เธอลองดูดีๆสิเขาใส่ใจทุกคนนางเอกก็ได้พูดแก้เขินไปว่าเธอแค่ขอบคุณเขาก็เท่านั้นเองไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยแต่จู่ๆโบมินก็ได้เดินเข้ามาทักทายนางเอกแล้วก็พูดว่าเราเจอกันอีกแล้วนะสายตาพิฆาตมาอีกแล้วจ้าซึ่งตอนนี้เธอก็ได้ย้ายมาเรียนที่เดียวกับนางเอกแถมพ่อของเธอก็ยังมาเป็นผอ.ที่นี่อีกด้วยคือพ่อใหญ่ว่างั้นนางเอกก็รู้สึกกังวลจนออกไปฝันแต่เธอก็คิดว่าทำไมฉันต้องกลัวด้วยและคิดว่าฉันไม่ใช่ซงมีนาคนเดิมอีกต่อไปวันต่อมานางเอกก็ได้มาเรียนแต่เธอก็ลังเลที่จะเข้าไประหว่างที่เธอยืนหมุนๆและคิดอยู่นั้นก็ได้มีจักรยานเข้ามาจะชนเธอแต่แล้วคังมินก็ได้เข้ามาและดึงเธอไปอยู่ในอ้อมกอดของเขาทั้งคู่ได้จ้องตากันเขาจึงถามนางเอกว่าเธอโอเคไหมเอาสติไปไว้ไหนหมดนางเอกก็คิดว่าจะเข้าไปเรียนดีไหมนะคังมินจึงถามว่าเธอคิดจะโดดเรียนอยู่ใช่ไหมนางเอกก็ถึงกับบอกว่าฉันเนี่ยนะจะหนีเรียนไม่เหมือนนายหรอกเมื่อเห็นท่าทีของนางเอกเขาก็เลยได้จับมือเธอแล้วก็บอกว่าฉันจะพาเธอไปที่นึงแล้วก็ได้พานางเอกไปเล่นเกมซะงั้นขนาดไม่โดดเรียนนะเนี่ยแล้วทั้งคู่ก็ได้เล่นกันอย่างมันและสนุกมากหลังจากนั้นก็ได้ไปนั่งพักที่สวนสาธารณะคังมินก็ได้ซื้อน้ำมาให้นางเอกนางเอกก็ขอบใจเขาแล้วเธอก็ได้ถอนหายใจออกมาและก็บอกกับคังมินว่าช่วงนี้ฉันอาจจะซึมนิดหน่อยแต่เพราะว่านายทำให้ฉันหายเศร้าไปเลยคังมินเลยได้หันมาจ้องหน้านางเอกเธอจึงถามว่าทำไมถึงจ้องฉันแบบนั้นล่ะแล้วเขาก็ได้บอกกับนางเอกว่าคิดอะไรมากมายทำใจให้สบายดีกว่านางเอกก็มองเขาแล้วก็ยิ้มแบบปลื้มใจที่มีคนดีๆอย่างเขาคอยอยู่เคียงข้างแบบนี้เขาจึงถามกับนางเอกว่าฉันดูเทใช่ไหมนางเอกจึงพูดว่าเทกับผีนะสิแล้วเธอก็ได้พูดต่อว่านายเป็นใครถึงมาสอนฉันเนี่ยเขาก็ถึงกับงอนที่นางเอกไม่ฟังแล้วก็ยังว่าเขาอีกนางเอกจึงถามว่านายงอนฉันหรองอนใช่ไหมแล้วเธอก็คอยง้อเขาแบบน่ารักมากๆกลับมาถึงโรงเรียนพวกเขาก็ได้โดนครูด่าเสเลเพราะหนีเรียนแล้วคังมินก็ได้ขอตัวกลับก่อนในขณะที่นางเอกยืนบนพรึมพรำกับตัวเองอยู่นั้นโบมินก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับแก๊งเพื่อนอันธพาลของเธอนางเอกก็ได้สูดหายใจเข้าลึกๆและคิดว่าเข้ามาเลยเข้ามาสิฉันไม่กลัวเธออีกต่อไปแต่เมื่อโบมินเข้ามาถึงเธอก็ได้ทักทายแบบมารยาทดีสุดๆทำให้เธอต้องแอบคิดในใจว่าฉันจะบ้าไปแล้ว
แล้วโบมินก็ได้แสดงความร้ายกาจของเธอออกมาเรียกไถเงินนางเอกเธอถามว่านางเอกมีเงินไหมนางเอกจึงบอกว่าทำไมฉันต้องบอกเธอด้วยโบมินจึงทำทีท่าจะเข้าไปหาเรื่องนางเอกแล้วครูก็ได้เดินเข้ามาพอดีแต่ครูคนนั้นก็ดันรู้จักกับโบมินและดูท่าทางเกรงกลัวอำนาจพ่อของเธออีกด้วยทำให้โบมินรอดพ้นไปได้อย่างง่ายดายแถมเธอก็ยังตีสนิทกับครูเพื่อโกงข้อสอบปลายภาคอีกด้วยไม่ดีจริงๆเลยเด็กคนนี้แต่มันก็ไม่สามารถรอดพ้นสายตาของกายันไปได้เธอได้เห็นทุกอย่างและเอาข้อสอบมาเก็บไว้ซะเองวันต่อมาทุกคนก็ได้มาสอบวิชาพละนักเรียนทุกคนก็ต่างตั้งใจอย่างเต็มที่แต่เมื่อถึงตากายันสอบเธอก็เอาแต่นั่งเศร้าและเมอลอยมากจนฮายอกต้องบอกว่านี่ถึงตาเธอแล้วตอนนี้จิตใจของเธอไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่มันทำให้เธอทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเธอจึงขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งแต่ครูก็บอกว่าไม่ได้มันจะไม่ยุติธรรมกับเด็กคนอื่นแต่เมื่อถึงตาของโบมินเธอก็สอบไม่ได้เหมือนกันเธอจึงบอกว่าเมื่อกี้แค่ซ้อมขอสอบใหม่ได้ไหมครูก็บอกว่าโอเคเพราะเธอมีดีกรีเป็นถึงลูกของผอ.โรงเรียนนักเรียนทุกคนก็งงว่าทำไมคนอื่นถึงไม่ได้แต่โบมินทำไมทำได้ล่ะคังมินจึงได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้ยังบอกไม่ยุติธรรมอยู่เลยจนครูต้องหันไปมองหน้าเขาแล้วก็ด่าเขาซะยกใหญ่ว่ากำลังพูดอะไรฮายอกที่ได้ยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับนักเรียนคนอื่นเลยมันทำให้ครูถึงกับหัวร้อนแล้วก็บอกว่านี่พวกนายกล้ายกย้อนครูเช่าหรอแล้วก็บอกว่าครูมีอำนาจคนเดียวในการตัดสินใจพวกเธอเงียบไปซะนั่นมันทำให้โบมินยิ่งได้ใจเข้าไปใหญ่หลังเลิกเรียนนางเอกก็ได้มาคุยกับเพื่อนของเธอและก็ได้เห็นกายอนเดินเหม่อลอยเพื่อนๆจึงพูดว่าช่วงนี้เธอดูแปลกๆไปนะเธอไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนางเอกก็รู้สึกเป็นห่วงจึงได้เดินตามเธอไปนางเอกก็ได้ถามว่าเธอเป็นอะไรน่ะและก็ขอเดินกลับไปกับเธอกายอนจึงหันมาพูดกับนางเอกว่าบอกแล้วไงฉันไม่ชอบเธอนางเอกก็บอกว่าฉันรู้ฉันแค่อยากช่วยเธอพูดไปไม่ทันขาดคำกายอนก็ได้วิ่งหนีแต่นางเอกก็ยังตามตื้อเธอจึงบอกว่าหยุดตามฉันสักทีนางเอกก็ถามว่าฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมเธอถึงเกลียดฉันกายอนจึงบอกว่าเพราะเธอสร้างปัญหาแล้วไม่เคยรับผิดชอบเอาแต่นี้ทุกอย่างด้วยการย้ายโรงเรียนไงฉันโคตรเกลียดเลยนางเอกก็พยายามตื้อเธอด้วยการชวนเธอไปกินมาการองสุดท้ายมุกนี้ก็ใช้ได้ผลเมื่อมาถึงร้านนางเอกก็ถามกายอนว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับโบมินไหมกายอนก็ได้แต่มองหน้านางเอกนางเอกจึงเล่าว่าโบมินเคยรวมหัวกันแกล้งเธอพยายามแจ้งโรงเรียนแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะพ่อของเธอเป็นถึงผอ.เขาไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่โตก็เลยไม่สนใจและปล่อยให้เรื่องผ่านไปแบบเงียบๆกายอนจึงถามว่างั้นที่เธอต้องไปอเมริกาก็เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมนางเอกก็พยักหน้าแล้วก็พูดว่าใช่ฉันหนีขี้ขลาดใช่ไหมล่ะกายอนก็ถามว่างั้นเธอกลับมาทำไมนางเอกจึงบอกว่าสัญญาไว้ว่าจะกลับมาและฉันก็ไม่ใช่คนแบบนั้นอยากเกลียดฉันเลยนะกายอนจึงยอมบอกความจริงกับนางเอกเรื่องโบมินนั้นแอบโกงข้อสอบหลายภาคเย็นวันนั้นทุกคนก็ต่างได้มารวมตัวกันว่าจะทำยังไงกันดีซึ่งตอนนี้กายอนก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเพราะข้อสอบนั้นมันอยู่กับเธอแต่เธอก็ไม่เคยเปิดดูมันและก็พูดว่าฉันทำไม่ลงพวกเขาจึงคิดกันว่าจะทำให้โบมินยอมเปิดปากสารภาพความจริงออกมาให้ได้วันต่อมานางเอกก็ได้ทำตามแผนที่ได้วางเอาไว้เธอได้ขอคุยกับโบมินแล้วก็บอกว่าฉันรู้เรื่องที่เธอโกงข้อสอบปลายภาคมาแล้วโบมินก็ถึงกับโมโหแล้วก็พูดว่าเธอพร่ำบ้าอะไรเอาเรื่องอะไรมาพูดยายบ้านี่แล้วก็ยกมือขึ้นจะตบนางเอกนางเอกจึงยั่วโมโหเธอแบบสุดๆและก็ถามกับโบมินว่าเธอกลัวละสิตอนนี้โบมินก็อ่อนแอแล้วสินะโบมินไม่ได้ฟังก็ถึงกับหัวร้อนเธอจึงจิกหัวนางเอกแล้วก็บอกว่าจะกล้าดียังไงเธอลืมเรื่องในอดีตไปหมดแล้วใช่ไหมและก็ได้พูดต่อว่าก็ได้ฉันเป็นคนเอาข้อสอบไปเองแหละแล้วก็สารภาพทุกอย่างสมดเปลือกแถมเธอก็ยังพูดข่มนางเอกด้วยว่าเป็นแค่เศษขยะที่ฉันจะเหยียบให้จมดินเมื่อไหร่ก็ได้แกคิดว่าแกเป็นใครจำไม่ได้หรอทุกครั้งฉันก็รอดไปได้และครั้งนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละพูดเสร็จเธอก็ผลักนางเอกจนล้มลงไปชนกับฝาผนังแต่โบมินที่แสนจะร้ายกาจก็ไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งที่เธอทำและทุกคำพูดของเธอถูกถ่ายเก็บไว้หมดแล้วขณะที่ทุกคนกำลังจะเข้าเรียนนั้นก็ได้มีประกาศบอกว่าให้ทุกห้องเปิดทีวีค่ะ
แล้วนางเอกก็ได้ส่งคลิปวิดีโอที่ได้แอบถ่ายโบมินตอนแสดงความร้ายกาจของเธอและสารภาพว่าเธอโกงข้อสอบหลายภาคมันทำให้โบมินถึงกับอารวาสแล้วก็บอกว่าฉันจะฆ่าพวกแกทุกคนแถมยังจะเข้าไปทำร้ายนางเอกด้วยแต่ครั้งนี้นางเอกก็ไม่กลัวเธออีกต่อไปแล้วและก็ได้ตะโกนบอกให้เธอเงียบซะเธอบ้าไปแล้วและต่อไปนี้ฉันจะไม่กลัวเธออีกต่อไปมันทำให้โบมินถึงกับเงียบและไม่กล้าแผงฤทธิ์อีกหลังจากนั้นพวกนางเอกและเพื่อนๆก็ได้รับความชื่นชมจากโรงเรียนที่สามารถรักษาความยุติธรรมและจัดการคนไม่ดีได้นางเอกและเพื่อนๆก็รู้สึกโล่งใจที่เหตุการณ์กลับมาเป็นปกติได้สักทีต่อมาช่วงปิดเทอมนางเอกก็ได้มาทำงานพาร์ทไทม์กายอนและฮายอก็ได้เข้ามากายอนก็ได้ขอบคุณที่นางเอกช่วยมอบความบริสุทธิ์ให้กับเธอนางเอกก็ถามว่าโบมินล่ะกายอนจึงบอกว่าตามกฎก็ต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนแต่เธอชิ่งลาออกไปซะก่อนระหว่างที่คุยกันฮายอก็ได้พูดเศร้าและหยอกล้อกายอนตลอดเหมือนทั้งคู่จะแอบกิ๊กกันนางเอกจึงถามถึงคังมินว่าเขาไม่มาด้วยหรอกายอนจึงบอกว่าเขาบอกว่าจะไม่มาที่นี่อีกแล้วนางเอกก็ถามว่าทำไมกายอนจึงบอกว่าดูเหมือนเขาจะไม่พอใจเธออยู่นะฮายอกจึงได้พูดเสริมขึ้นมาว่าเขาบอกว่าเธอจำเขาไม่ได้ที่เมื่อก่อนเขาเคยช่วยเธอไว้นางเอกก็คิดขึ้นได้ว่าคังมินคือคนที่ได้ช่วยเธอไว้ตอนที่โบมินทำร้ายเธอก่อนจะสลบไปในที่สุดเธอก็ได้เจอเขาสักทีนางเอกจึงได้วิ่งออกมาหาเขาทันทีเมื่อเจอหน้าเขาเธอก็ได้ตะโกนเรียกชื่อเขาแล้วก็ได้วิ่งเข้าไปกอดเขาด้วยความดีใจและก็บอกว่าขอบคุณที่นายช่วยฉันไว้ฉันเจอนายแล้วแล้วทั้งคู่ก็ได้มองหน้ากันแล้วก็ยืนกอดกันด้วยความดีใจแล้วเรื่องราวทุกอย่างก็จบลงนะคะในที่สุดคนไม่ดีก็ย่อมได้รับผลของการกระทำที่ตัวเองได้ก่อไว้ไม่ช้าก็เร็วหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ